มาดูสนุกเกอร์กันบ้างนะครับสนุกเกอร์อาชีพที่จังหวัดกาญจนบุรีครับพงศกรจงใจรักก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จไปติดตามครับการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนดิวิชั่น1แมตช์เปิดฤดูกาลประจำปี2566รายการสมาชิกรัฐสภาไทยกาญจนบุรีครับ2023ที่อาคารเคียงทาราเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีรอบ16คนสุดท้ายแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมท็อปจันทร์พงศกรจงใจรักนักสอยคิวฝีมือดีจากจันทบุรีพบกับเป๊กราชบุรีวินัยทองรายเจ้าของแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้ง2022สนามที่3ที่จังหวัดพังงาปรากฏว่าดวลการสนุกสูสีผัดกันเข้าเบรกเสมอกันที่3ต่อ3เฟรมต้องตัดสินกันถึงเฟรมที่7ก่อนจะเป็นพงศกรจงใจรักเฉือนเอาชนะไป4ต่อ3เฟรมเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนุกสงขากิษณัตเลิศสัตยาธรเต็ง1ของรายการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.โดยพงศกรจงใจรักบอกว่ารายการแรกของปีเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแทงได้ตามฟอร์มหวังรักษาผลงานและตามหาแชมป์แรกในอาชีพให้ได้ผมซ้อมมาเต็มที่มากครับรายการนี้ก็เพราะผมพยายามจะทำให้ดีครับเพื่อที่จะเล่นใหแฟนสอยคิวสนุกเกอร์ดูสนุกเกอร์ได้อย่างสนุกแล้วก็ให้ติดตามเชียร์กันได้อย่างมันนะครับทุกปีครับผมเคยบอกว่าผมจะตั้งใจเป็นแชมป์ครับแต่ก็ยังไม่เคยได้เลยก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าจะหาแชมป์ให้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เล่นให้เต็มที่ด้วยครับเพื่อให้คนดูได้สนุกส่วนอีกคู่เปาโพสามต้นสุชาติสุขเลี่ยมนักสนุกเกอร์ระดับอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คนพบกับนุกจันยุทธภพภาคพจน์นักบิลเลียดทีมชาติเจ้าของแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้ง2022สนามที่6ที่ศรีสะเกษคู่นี้เป็นสุชาติสุขเลี่ยมอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสงขาจริงจิตกับณรงค์เดชตาขันทองนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี